ทำอะไรอ่ะรองคาจังเลยอ่ะนี่เนี่ยนะไม่ใช่นะท้องตั้งห้ามฟาดรถหมดเลยอ่ะปิวปิวโอ้โหปิวเป็นหิมะเลยสวัสดีค่ะทุกคนมาดามเมาวันนี้เจ๊จะพาทุกคนมารักษารังแคด้วยตัวเองกันนะคะเพราะว่ามาดามเมานะขึ้นชื่อว่าเป็นรังแคมาแบบโอ้โหจนตั้มบอกว่าตัวเองรักษาเถอะ ก่อนที่เราจะไปดูวิธีการรักษารังแคนั้นเราต้องมารู้จักกันก่อนว่ารังแคมันคืออะไรแล้วมันเกิดจากอะไรเพราะว่ารู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งนะคะรังแคนะคะทุกคนมันเกิดมาจากเชื้อราชนิดนึงบนหัวของเราบนหนังหัวของเราที่ชื่อว่าเมลาซิเซียเชื้อราตัวนี้เนี่ยมันจะมีอยู่บนหนังหัวของทุกคนแต่ว่ามันมีแบบจำนวนน้อยไงไม่ได้มีผลอะไรกับการดำเนินชีวิตของเราเท่าไหร่แต่ที่เมื่อไรที่มันแบบมีจำนวนมากจนเกินที่จะควบคุมนะเชื้อราตัวนี้เนี่ยมันก็จะทำให้เกิดรังแคได้และพอเกิดรังแคปุ๊บมันก็จะมีปัญหาตามมาก็คือความคันศีรษะความหิมะล่วงกราวจากผมนั้นความที่แบบโอ้ไม่สามารถจะใส่เสื้อผ้าสีเข้มได้และความผมร่วงค่ะอันนี้หนักสุดนะคะและเชื้อราเนี่ยมันเพิ่มจำนวนขึ้นได้ไงอะเชื้อราตัวนี้นะคะมันเพิ่มจำนวนขึ้นได้จาก2ปัจจัยหลักๆเลยแกปัจจัยแรกก็คือจากสุขภาพของเรากับพฤติกรรมของเรานะคะสุขภาพของเราก็อย่างเช่นถ้าเกิดเราเครียดพักผ่อนน้อยเชื้อราตัวนี้มันก็จะเจริญเติบโตได้ดีขึ้นเพราะเราไม่มีภูมิต้านทานภูมิต้านทานเราจะตกจนไม่สามารถควบคุมจำนวนการเติบโตของไอเชื้อราตัวนี้ได้มันก็ทำให้หนังหัวอักเสบแล้วก็เป็นรังแคแล้วก็คันแล้วก็ผมร่วงส่วนปัจจัยภายนอกจากพฤติกรรมของเราก็อย่างเช่นสระผมแล้วขี้เกียจใดผมง่วงแล้ววะเจ๊หนูไม่ไหวจริงหนูขอนอนก่อนนั่นแหละมันจะทำให้เกิดความชื้นซึ่งไอ้ความชื้นเนี่ยมันก็จะทำให้เชื้อราเติบโตมากยิ่งขึ้นนะคะหรือไปจิมออกกำลังกายแล้วหัวเปียกเหงื่อไม่อาบน้ำทันทีไปกินหมูกระทงหมูกระทะกินข้าวนู่นนี่นั่นกว่าจะกลับเข้าบ้านกว่าจะได้อาบน้ำมันก็เหมือนกับการทำให้หัวของเรามันชื้นจนเชื้อรามันชอบไงมันก็เติบโตขึ้นได้อีกอันนึงที่พบบ่อยๆนะคะก็คือแพ้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับพวกแชมพูสระผมนู่นนี่นั่นหรือคนที่ชอบทำสีผมมันจะเป็นรังแคค่ะคุณนี่คือสาเหตุการเกิดของรังแคหลักๆในชีวิตเราที่พบเห็นได้ซึ่งมาดามเมานั้นเป็นรังแคจากทุกสาเหตุที่กล่าวมาแล้วทุกอันค่ะแต่ทีนี้เมื่อรู้วิธีการเกิดของมันแล้วเราไปรู้วิธีการกำจัดมันกันค่ะพอเรารู้ตัวว่าเราเป็นรังแคแล้วอย่างแรกเลยที่ต้องเปลี่ยนก็คือแชมพูสระผมค่ะคลินิกเฮอร์บอลเคลียร์ไหนวะนี่ไงคือที่พามาซื้อแชมพูไอเนี่ยคือจริงๆที่บ้านก็มีแชมพูอยู่แล้วแต่ว่าช่วงนี้เป็นรังแคว่ะก็เลยต้องหามันมีต้องดูฉลาดกันนะถ้าเกิดเป็นรังแคแกหาคำว่าซิงค์แพริไทออนกับคีโตโคนาโซนที่เลือกตัวนี้เพราะว่ามันขจัดรังแคแล้วมันยังมีออยล์บำรุงผมให้เอานี่ก่อนนะ209มีถูกกว่านี้ปะนี่105เอ้ยนี่ถูกแต่ขวดมันเล็กกว่านะเห็นมั้ยเอาขวดเล็กไปก่อนแล้วกันเพื่อความประหยัด อันนี้เป็นของเคลียร์คลินิกนะคลินิกเคลียร์เฮอร์เบิลแคร์แอนตี้แดนดรัฟโนริชิ่งแชมพูเขาบอกว่าจัดการปัญหารังแคเป็นหายๆได้แล้วก็บำรุงหนังศีรษะด้วยมีสมุนไพรธรรมชาติ5ชนิดจากทั่วโลกนะซึ่งดิฉันก็ก่อนไปซื้อตัวนี้ก็เซิร์ชดูจากรีวิวก็อื่นๆมาเยอะนะคะก็เลยพบว่าส่วนผสมของมันไม่ใช่แค่กำจัดเรื่องเชื้อราบนหนังหัวเท่านั้นแต่ว่ายังช่วยบำรุงเส้นผมด้วยนะคะมันมีน้ำมันที่เป็นพริมโรสทำให้หนังหัวเราชุ่มชื่นขึ้นมีสารน้ำผึ้งจากญี่ปุ่นที่ช่วยดีท็อกพวกสารเคมีบนหนังหัวของเราที่เป็นสาเหตุหนึ่งสาเหตุของการเกิดรังแคเลยนะมีโสมเกาหลีที่ทำให้รากผมของเรามันแข็งแรงขึ้นแล้วก็หนังหัวเราสะอาดแข็งแรงขึ้นมีสารสกัดจากมะรุมด้วยทำให้ผมของเราเงางามแล้วก็บำรุงหนังศีรษะด้วยสุดท้ายมันมีน้ำมันไทม์นะคะไทม์ออกเสียงถูกไหมวะซึ่งมันเป็นแอนตี้แบคทีเรียก็จะช่วยในเรื่องของการลดรังแคจำนวนรังแคบนหนังหัวแล้วด้วยนะคะก็หลักๆก็ประมาณนี้เคล็ดลับนางพญาอันที่2ของมาดามเมานะคะก็คือนี่น้ำมันมะพร้าวนั่นเองนะคะจริงๆแล้วน้ำมันมะพร้าวของเจ๊ใช้ของเจ๊อยู่แล้วใช้ในการที่ล้างเครื่องสำอางพอล้างเครื่องสำอางเสร็จปุ๊บดิฉันก็จะหมักหัวไปด้วยเลยวิธีการหมักก็คือแหวกจนเห็นหนังหัวแบบนี้ใช่ไหมแหวกเห็นหนังหัวแบบนี้ปุ๊บแล้วก็หยดแล้วก็ขยำแหวกทีละช่อทีละช่อแล้วก็ใส่จนครบทั้งหัวเลยนะแกพอครบทั้งหัวปุ๊บเอาหมวกคุมผมแบบคุมไว้ดิฉันก็จะคุมไว้สักประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็สระผมตามปกตินะคะก็ใช้ร่วมกับแชมพูอันนี้ได้ไม่มีปัญหานะคะก็
ทำบ่อยเท่าที่จะทำได้ในคนที่มีหนังศีรษะแห้งนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่หนังหัวมันอยู่แล้วอันนี้ไม่ต้องใช้อันนี้อย่างเดียวก็พอที่สำคัญเลยก็คือพอสระผมแล้วเนี่ยต้องเป่าผมให้แห้งทันทีนะคะอย่าปล่อยให้มันด้านไว้ต้องเป่าผมให้แห้งทันทีดิฉันจะไม่ใช้ครีมนวดผมในช่วงที่มีรังแคอยู่เพราะว่าครีมนวดเนี่ยมันมีเคราตินมันทำให้ผมของเรางองามมันเข้าไปแบบเติมเต็มส่วนที่มันหายไปจากเคราตินของเส้นผมก็จริงแต่ถ้าเกิดว่ามันไปอยู่บนหนังหัวมันก็จะกลายเป็นฟิล์มบางๆเคลือบหนังหัวไว้ทีนี้พอมีฟิล์มมาเคลือบหนังหัวไว้ปุ๊บหนังหัวของเรามันหายใจไม่ได้แกมันก็จะทำให้เส้นผมยิ่งอ่อนแอทำให้รังแคยิ่งมานะคะฉะนั้นช่วงที่เป็นรังแคไม่ต้องนวดผมค่ะสำหรับดิฉันนะใช้ผลิตกรรมบำรุงเส้นผมแบบลิปออนอ่ะแบบไม่ต้องล้างออกอ่ะแบบซึ้บๆแล้วก็ชโลมกลางถึงปลายผมเป่าอีกทีให้แห้งจบและเคล็ดลับนางพญาขจัดรังแคของเจ๊อย่างที่3นะคะอันนี้เป็นสูตรลับมากๆไม่ลับแล้วแหละหลังจากที่บอกนี้นะคะเป็นสูตรที่คุณยายบอกมาสูตรที่ยายเจ๊บอกมาเนี่ยก็คือใช้มะกรูดเผาไฟในการยีหนังหัวแทนยาสระผมนะคะยายบอกว่ามันช่วยทำให้หนังหัวแข็งแรงเส้นผมแข็งแรงสูตรเนี้ยมาดามเมาปรับเปลี่ยนนิดหน่อยนะคะก็คือของยายเนี่ยยายจะเอาไปเผาทั้งลูกเลยแล้วก็แบบผ่าครึ่งแล้วก็มายีนะคะแต่ของดิฉันก็จะแบบว่าแงะเอาเปลือกมันออกมาก่อนเอามาตำแล้วเอาลูกมะกรูดที่เหลือไปเผาไฟแล้วก็เอามาบีบน้ำใส่กับตัวเปลือกมะกรูดนะคะแล้วก็กรองเอาแต่น้ำที่เป็นน้ำมันจากเปลือกแล้วก็น้ำจากลูกมะกรูดนั่นแหละเอามาแบบยีผมแล้วก็หมักเสร็จปุ๊บก็ล้างด้วยน้ำสะอาดปล่อยหัวทิ้งไว้1วันวันรุ่งขึ้นค่อยสระนะคะเป็นการดีท็อกซ์หนังศีรษะจากสารเคมีต่างๆได้ดีมากๆอย่างแรกเลยที่อยากจะบอกคือสูตรนี้เป็นสูตรที่ช่วยรักษาหนังหัวนะมันไม่ได้ทำให้ผมนิ่มหรืออะไรนะผมมันจะแข็งแข็งแห้งแห้งฟูแต่หอมนะคะแล้วก็หนังหัวดีขึ้นนะคะใช้ร่วมกับแชมพูที่เจ๊บอกไปเมื่อต้นคลิปนะคะคือแชมพูขจัดรังแคโดยเฉพาะแล้วก็น้ำมันมะพร้าวทำได้เท่าที่ต้องการนะคะและนี่ก็คือสูตรเคล็ดลับนางพญารักษารังแคของมาดามเมาส์ที่ทำให้รังแคไม่กลับมาอีกเลยก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนที่เป็นรังแคอยู่นะคะคลิปนี้มาดามเมาส์ขอลาไปก่อนนะเพราะว่าแบบร้อนแล้วแต่เมื่อกี้ติดถ่านไปแล้วฉันก็แบบมีความเสียดายถ่านเดี๋ยวฉันไปเผาเอาพริกหนุ่มไปเผาทำน้ำพริกปลาทูต่อน้ำพริกปลาทูปลาร้าเจต่อดีกว่า ลาไปก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายไม่พลาดทุกคลิปของเจด้วยการ Subscribe กันบน YouTube อย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งๆกันเอาไว้หรือกดไลค์แฟนเพจและกดเห็นโพสต์ก่อนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปทุกกิจกรรมเด้อค่ะเด้อ